อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรราภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17:33 นแพตตี้อังสุมาลินคลอดแล้วเผยโฉมลูกแฝดลิก้าโรราภาพครอบครัวแรกเต็มไปด้วยความสุขขอแสดงความยินดีกับคู่รักแพตตี้อังสุมาลินและแดนวรเวทที่ล่าสุดวันที่9สิงหาคม2567ลูกแฝดชายหญิงก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกแล้วซึ่งด้านคุณแม่แพตตี้ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกพร้อมแคปชั่น Family ท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆมากมายซึ่งเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่เพิ่งออกมาปล่อยคลิปเผยชื่อลูกที่ตั้งไว้ผ่านทางช่อง YouTube แดนแพตตี้ว่าลูกผู้หญิงชื่อโรราผู้ชายชื่อลิกกี้โดยโรราเป็นชื่อที่พร้อมแปลว่าผู้ที่มาพร้อมสีสันและแสงสว่างแห่งความสุขส่วนลิก้าเป็นชื่อที่แปลกน่ารักความหมายดีแปลว่าผู้ที่เกิดมาพร้อมความสุขปูมันธนาขอพูดบ้างเปิดประเด็นแรกฟาดลินลี่ไม่ได้จริงใจเหมือนอย่างที่พูดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 17:39 ออกมาโพสต์ข้อความลงโซเชียลของตัวเองว่าต่อจากนี้จะออกมาขอพูดในด้านของตนเองบ้างหลังเรื่องราวต่างๆคลาดเคลื่อนนับจากนี้ปูจะขออนุญาตออกมาโพสต์ในแต่ละเรื่องที่บิดเบือนความจริงอย่างต่อเนื่องในทุกเรื่องที่ปูมีส่วนทำให้หลายคนรอบตัวถูกมองไปในทิศทางที่ผิดและเสียหายตอนนี้ปูพร้อมแล้วที่จะออกมาปกป้องหลายๆคนพร้อมทั้งบอกอีกว่าจะใช้ช่องทางโซเชียลสื่อสารกับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและประชาชนทุกคนต่อมาวันที่9สิงหาคมปูโพสต์ต่อเนื่องพร้อมเปิดเรื่องแรกว่าประเด็นแรกที่ปูอยากจะพูดปูอยากออกมาพูดในส่วนทนายกิ่งก่อนอื่นต้องขอโทษทนายกิ่งผ่านทางนี้อีกครั้งที่ทำให้ทนายต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่ควรจะเจอจากการที่รับดูแลในส่วนของคดีปูจนทำให้ต้องถูกชี้หน้าด่ากลางรายการว่าอย่ามาโกหกตอแหลอีกิ่งมึงตอแหลกูอีกแล้วนะอีกิ่งมึงมาหากูนี่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยและอื่นๆซึ่งปูทราบว่าตั้งแต่ทนายกิ่งเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แถมโดนด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกดูหมิ่นทั้งซึ่งหน้าและในโซเชียลพี่อยากจะบอกน้องสาวในฐานะที่อดีตเราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งที่น้องทำมันไม่ถูกต้องจึงเป็นสาเหตุให้ทนายกิ่งต้องฟ้องน้องน้องต้องแยกก่อนว่าทนายกิ่งได้เข้ามาว่าความให้พี่เป็นตัวแทนพี่เท่านั้นดังนั้นเขาเป็นแค่ตัวกลางในการรับข้อมูลความจริงจากพี่และน้องไม่มีสิทธิ์ชี้หน้าด่าเขาแบบนั้นน้องชอบอ้างว่าไม่รู้กฎหมายข้ออ้างนี้พี่ต้องขอบอกว่ามันฟังไม่ขึ้นจริงๆน้องไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายเพราะคนปกติเขาก็ไม่ทำกันยิ่งน้องทำออกรายการที่มีคนดูเยอะเยาวชนก็ดูเยอะยิ่งไม่สมควรทำอย่างที่สุดมันคือมารยาทขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรมีด่าทนายกิ่งไม่พอแถมลากคุณพ่อเขาเข้ามาอีกโดยไม่สนใจอายุว่าท่านอายุมากกว่าน้องขนาดไหนสังคมไทยการเคารพและให้เกียรติผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นสิ่งสำคัญพี่อยากบอกน้องให้ทราบและพี่ไม่ได้มีเจตนาจะต่อว่าน้องนะคะแต่ที่ออกมาพูดเพราะน้องจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมทนายกิ่งถึงต้องฟ้องน้องน้องชี้หน้าด่าทนายว่าอย่ามาโกหกตอแหลแต่ในความเป็นจริงน้องเองที่ไม่พูดความจริงทั้งหมดน้องโทรทวงเงิน 170,000 บาท 100,000 พี่สงสารน้องถ้าคนที่หลอกน้องไปเขาไม่คืนพี่รับปากกับน้องว่าพี่จะเอาเงินส่วนตัวพี่คืนให้น้องเองทั้งที่น้องโอนไปเองจริงๆแล้วพี่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบก็ได้พี่ถามน้องว่าน้องจะไม่ไปออกรายการไม่ไปแถลงข่าวกับคู่กรณีพี่ใช่ไหมแต่น้องตอบพี่ว่าน้องต้องไปเพราะน้องรับปากไว้แล้ว
ถ้าน้องไม่ไปน้องเป็นหมาพี่เสียใจมากนะที่ก่อนน้องจะออกมาแฉพี่เพียงหนึ่งวันเรายังไปกินเที่ยวด้วยกันอยู่เลยแต่พอน้องได้โอกาสที่จะทำให้น้องมีชื่อเสียงน้องกลับเหยียบพี่ขึ้นไปเพื่อที่น้องต้องการดังโดยไม่สนความรู้สึกของพี่และความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเลยแม้แต่น้อยแต่พี่เข้าใจนะเพราะมันคือโอกาสเดียวของน้องที่ผ่านมาน้องเดินสายแฉคนอื่นมานานแต่น้องก็ไม่ดังสักทีตอนนี้น้องแฉพี่และน้องก็ได้แสงดังสมใจน้องแล้วแต่พี่อยากบอกน้องว่าความดังของน้องมันไม่ได้มาเพราะความสามารถและหน้าตาของน้องตั้งแต่แรกเพราะถ้ามันได้มาด้วยตัวน้องเองน้องคงดังไปนานแล้วแต่ที่น้องได้มาเพราะน้องเหยียบหัวใจเหยียบหัวพี่ขึ้นไปเหมือนที่น้องเรียกจิกหัวพี่ว่าอีปูน้องด่าไปถึงตระกูลสามีพี่เหยียบหัวคนนอกที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเพราะถ้าน้องรักพี่จริงเหมือนที่น้องบอกพี่มาตลอดน้องจะไม่แถลงข่าวแฉพี่อย่างมากก็ดำเนินคดีกับพี่ฟ้องพี่เงียบๆน้องก็สามารถทำได้แต่น้องไม่เลือกทำน้องเลือกที่จะทำลายชีวิตพี่และครอบครัวพี่เพียงเพราะน้องอยากออกสื่อเพราะน้องอยากดังเท่านั้นวันนี้น้องทำให้พี่รู้ว่าน้องไม่เคยจริงใจและไม่เคยรักใครจริงเหมือนกับที่น้องพูดเสมอมาความจริงใจของน้องมันไม่มีอยู่จริงปกรณ์วุฒิย้ำผู้นำฝ่ายค้านเป็นของพรรคประชาชนอุบส่งชื่อชิงรองปท.สภาหรือไม่การเมืองวันที่9สิงหาคม2567 14:49 นปกรณ์วุฒิย้ำผู้นำฝ่ายค้านเป็นของพรรคประชาชนเชื่อกกต.รับรองสังกัดใหม่ทันเวลาหุบฝ่ายค้านส่งชื่อชิงรองประธานสภาหรือไม่บอกจำนวนส.ส.ยังไม่กระทบโควต้ากมท.เมื่อเวลา 12:20 นวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์ถึงกระบวนการของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนี้จะดำเนินการอย่างไรว่าตำแหน่งนี้จะว่างลงแต่วันนี้วันที่9สิงหาคมกระบวนการต่างๆจะเสร็จหากเอกสารเรียบร้อยจะส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และกกต.ต้องนำเอกสารส่งให้กับสภาจากนั้นสภาจะจัดเตรียมรายชื่อพรรคและบัตรแสดงตนของส.ส.ที่สังกัดพรรคใหม่ทั้งหมดรวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่กกต.รับรองเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ต้องเสนอให้ประธานสภารับทราบกระบวนการเสนอให้แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่ส่วนจะใช้เวลาดำเนินการเท่าไหร่ยังไม่แน่ชัดแต่เจ้าหน้าที่สภารับปากว่าจะจัดการให้โดยเร็วที่สุดเมื่อถามว่าในส่วนของวิปฝ่ายค้านจะมีการปรับหรือไม่นายปกรณ์วุฒิระบุว่าวิปฝ่ายค้านตอนนี้ได้ประสานกับเลขาสภาผู้แทนราษฎรสถานะการเป็นฝ่ายค้านยังคงเดิมทั้งหมดและปัจจุบันตนเป็นประธานวิปฝ่ายค้านอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีการเปลี่ยนหรือไม่จะต้องประชุมส.ส.พรรคอีกครั้งเมื่อถามถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.สอบจริยธรรม44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลปมเสนอแก้ไขมาตรา112มีความกังวลหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่ามีการเตรียมเพื่อต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ไม่มีความหวั่นไหวใดๆเมื่อถามว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งยังอยู่ในสัดส่วนโควต้าของส.ส.พรรคฝ่ายค้านอยู่หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าการเลือกตั้งประธานสภาเป็นการเลือกตั้งของส.ส.ไม่ใช่โควต้าของพรรคใดพรรคหนึ่งในวันที่มีการเลือกใหม่สมาชิกจะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่ได้รับตำแหน่งส่วนภายในพรรคประชาชนจะต้องให้กรรมการบริหารพรรคพูดคุยกันก่อนเมื่อถามว่าจำนวนส.ส.ตอนนี้ลดลงจากสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิ์พรรคประชาชนกังวลในส่วนของสัดส่วนกรรมาธิการกมท.
หรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าเรายังเป็นพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดในสภาดังนั้นโควต้าต่างๆยังเทียบเท่ากับพรรคเพื่อไทยทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรรวมทั้งตำแหน่งประธานกรรมาธิการหรือประธานกรรมาธิการวิสามัญก็ยังเหมือนเดิมแม้สัดส่วนของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเท่ากัน